จะถามว่าทำไมเราถึงต้องเอาข้าวราดแกงกะหรี่จานยักษ์เนี่ยมาให้เขาแจ็คเขากินพี่ไม่ดีใจเหรอน้องเรียนจบดีใจอันนี้คือข่าวดีอันที่หนึ่งครับอีกข่าวดีอันที่สองน้องมีแฟนมีแฟนเพิ่งมีกี่เดือนละเดือนนึงครับผมมีแฟนแล้วเหรอรีบผู้หญิงรู้ตัวแล้วนะผู้หญิงก็ผมต่อยท้องกินเขาเลยยอมยอมกินเถอะกินเถอะเดี๋ยวอย่าลืมถามว่าคณะอะไรจบคณะอะไรคณะที่จบเนี่ยที่มอรังสิตอันนี้หมูกรอบหรือว่าไม่ถามจริงเอาคณะมาคณะนี่คือนิเทศศาสตร์ครับผมนี่จบจริงว่าทำไมคิดนานนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ครับผมหิวสเตกภาพยนตร์ใช่ครับดีใจด้วยเอายังอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไม่ได้กินเดี๋ยวก่อนนี่เจ๊ไม่อยากรู้หรอกว่าข้าวแกงกะหรี่จานนี้มันมาจากไหนไส้มันถึงใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักมัน2กิโลเจ๊ไม่อยากรู้เลยหรอคะผมว่าผมกินหมดถ้าให้ผมตอนนี้เลยนะเหรอไม่ไหวใช่มันมีโปรโมชั่นไงเขาบอกว่าถ้ากินหมด2กิโลเนี่ยนะกินฟรีไปเลยจริงๆดีเลยแจ็คพูดมาเดี๋ยวเราจะวานให้แจ็คนี่นะคะตามไปหาดูซิว่าจะกินหมดไหมน้องได้ครับผมสั่งหนุ่มฮอตมาท้าดวลกินข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นจานยักษ์ที่ร้านโกกะหรี่แถวสุขุมวิท39ค่ะเขามีโปรโมชั่นกินฟรีถ้ากินหมด2กิโลกรัมงานนี้หนุ่มน้อยของเราก็เลยอาสาท้ากินหวังกินฟรีให้ได้ร้านข้าวแกงกะหรี่ร้านนี้เนี่ยต้องการคนกินจุซึ่งผมเนี่ยเป็นแชมป์นี่เข็มขัดผมนี่เข็มขัดผมกับผู้รางวัลนี่ป้อมเองป้อมเองคุณเหรอคุณเป็นใครเนี่ยคุณชื่ออะไรชื่อตบปี้ครับตบปี้อะไรปี้นี่คือมารายการนะครับผมเนี่ยอยากจะดูหนังคุณมากนะฮะแต่เดี๋ยวผมเพิ่งกินข้าวมาจากบ้านเนี่ยอาจจะแบบว่าวอร์มหรือว่าให้ออกกำลังกายทำอย่างอื่นก่อนดีไหมอ่ะคุณใช้ผมไปทำอะไรทำเกงกะหรี่มีกะหรี่ด้วยเหรอกะหรี่อะไรกะหรี่ญี่ปุ่นเอากะหรี่ญี่ปุ่นเอากะหรี่ญี่ปุ่นนะครับผมตกใจเลยและนี่ก็คือคุณท็อปปี้เจ้าของร้านสุดหล่อที่ขายข้าวแกงกะหรี่แสนอร่อยรสชาติเข้มข้นจากเมืองคานาซาวะเมืองที่หนุ่มท็อปปี้บอกว่าข้าวแกงกะหรี่อร่อยที่สุดเลยทำไมถึงชอบกินข้าวแกงกะหรี่บริเวณนี้ครับคานาซาวะโอ้ญี่ปุ่นแกงกะหรี่มีเยอะๆคานาซาวะพิเศษอร่อยที่สุดเขาบอกว่าถ้ามาที่เมืองคานาซาวะแล้วไม่ได้กินข้าวแกงกะหรี่ของดีที่นี่แล้วล่ะก็มาไม่ถึงคานาซาวะค่ะแม่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเคล็ดลับความอร่อยนะคืออะไรตามหนุ่มแจ็คเข้าครัวเลยค่ะขั้นแรกเนี่ยเขาก็จะต้องเตรียมส่วนผสมต่างๆให้พร้อมหอมหัวใหญ่จะต้องปอกเปลือกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะผมต้องออกกำลังกายให้เยอะเพื่อจะได้แข่งกินกับคุณไงล่ะคุณต๊อปปี้ครับจากนั้นก็หั่นแครอทแอปเปิ้ลขิงกระเทียมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล้วยหอมค่ะจะช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติให้กลมกล่อมกล้วยไว้ไหนครับผมว่าถ้าผมอยู่ร้านคุณเจ๊งแน่ผมกินเยอะมากปั้นส่วนผสมทีละอย่างให้ละเอียดก่อนนำไปแกงค่ะซึ่งก่อนแกงพี่ธงเชฟมือหนึ่งประจำร้านบอกว่าต้องผัดหอมใหญ่กับมันหมูบดซะก่อนค่ะใส่เพื่อทำมันหมูเพราะว่ามันหมูมันจะหอมกว่าและมันเยอะอ๋อเนยด้วยนะครับใส่เนยหอมมากเดี๋ยวรับแค่นี้ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอ้นี่จะใส่อะไรต่อพี่ใส่แป้งสาลีครับเอาแป้งสาลีนะครับปึ๊บหลังจากใส่แป้งสาลีไปปึ๊บแล้วก็มาใส่แครอทนะครับต่อด้วยกระเทียมแล้วก็ขิงนะครับเป็นกล้วยนะครับกล้วยอันนี้เป็นกล้วยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำผลไม้เข้มข้นซอสมะเขือเทศน้ำละลายผงกะหรี่สูตรเข้มข้นที่สั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะท็อปปี้บอกว่าอันนี้แหละเป็นความลับสุดยอดแล้วก็น้ำผักดองญี่ปุ่นตบท้ายค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกันต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเชียวนะคะกว่าจะได้แกงกะหรี่ที่ทั้งเนื้อแล้วก็รสชาติเนี่ยเข้มข้นอร่อยล้ำเลยโอ้ผมเริ่มหิวแล้วอ่ะพอได้แกงกะหรี่แล้วก็ราดบนข้าวญี่ปุ่นร้อนๆโปะด้วยท็อปปิ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตกุ้งทอดปลาทอดหมูทอดให้เลือกค่ะหนุ่มแจ็คเนี่ยแม้จะหิวขนาดไหนแต่ก็ยังไม่ยอมกินนะคะเพราะจะทนหิ้วท้องรอแข่งกินให้ได้ไปดูกันว่านอกจากโปรโมชั่นกิน2กิโลหมดภายใน15นาทีจะได้กินฟรีแล้วเนี่ยยังมีโปรโมชั่นอะไรอีกบ้าง4กิโล4กิโลได้บอกว่า30จังฟรี
4กิโล30นาทีอ๋อ30นาทีกิน4กิโลหมดกินฟรีไปเลย30มื้อใช่ครับแล้ว6กิโลล่ะฮะ6กิโลว่า30นาทีกินได้ว่าได้1มื้อบาทโอ้30นาที6กิโลเยอะสุดก็คือรู้สึก10กิโลนี่ได้ว่า4มื้อบาท4มื้อบาทกี่นาที1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงนะครับคุณคิดว่าเขาจะกินได้คุณมาตั้งเพื่อแบบว่าแหมใครจะทำได้คนทำได้บ้างไหมแต่ละเมนูเนี่ยมีไหมฮะโมยปึ่งทำได้6กิโลพี่ที่ร้านนี่อ๋อที่ญี่ปุ่นอ๋อร้านญี่ปุ่นตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมีแค่2กิโลเท่านั้นนะครับผมที่อยู่หน้าร้านตรงนู้นใช่ไหมฮะเป็นคนญี่ปุ่นด้วยโอ้โหกินได้กี่โลที่ได้ที่ได้นะ2กิโล2กิโลคุณท็อปปี้บอกว่ายังไม่มีคนไทยคนไหนกินได้2กิโลหมดภายใน15นาทีเลยค่ะงานนี้หนุ่มแจ็คก็เลยตั้งใจขอเป็นคนแรกให้ได้เลยว่าแล้วก็ขอไปย่อยเอาเหงื่อออกก่อนชิงชัยค่ะด้วยการชกมวยกับครูชาคริสค่ายมวยชาคริสฝั่งตรงข้ามร้านนี่เองโอ้หนึ่งสองหนึ่งโอ้โห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 โอ้ตอนนี้ถือว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าจัดเต็มจริงผมตัวเหนื่อยยังไงให้กำลังใจผมด้วยอาจารย์แน่นอนโอ้ยฟิตจริงๆพวกคุณเอ๋ยงานนี้ดูท่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่กินได้ชัวร์เลยค่ะเอาเป็นว่าไปช่วยเชียร์ช่วยลุ้นกันนะข้าวแกงกะหรี่จานยักษ์2กิโลจะมีข้าวญี่ปุ่นร้อนราดด้วยแกงกะหรี่จนทั่วจานโปะด้วยปลาชุบแป้งทอดแถมด้วยกะหล่ำซอยจานนี้ราคา699บาทค่ะถ้ากินหมดกินฟรีไปเลยอ่ะแต่ถ้าไม่หมดก็ต้องจ่ายตังค์นะว้าวท็อปปี้โอ้โห2กิโลนะครับทำไมกลับน้อยจังได้น้อยอ่ะทั้งหมดมันคือ4กิโลกว่าๆนะฮะใช่ครับแต่ฐานจะประมาณ2กิโลกว่าแหละถูกไหมครับผมคุณท็อปปี้ผมเอาหมดอ่ะจริงๆแล้วก็ถึงเวลาซุปชิงแชมป์กินจูของทางร้านแล้วค่ะเอ้าเชียร์เชียร์เชียร์เริ่มครับครับเอาช้อนอ่ะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินหรอหรอโอ้โหต้องบอกก่อนใครจะหมดวะใช่โอ้ยเวลาผ่านไป3นาทีแล้วค่ะดูจากจานแล้วเนี่ยยังพอมีหวังสู้ขอเสียงเลยครับผมมามาตอนนี้ผมไม่ไหวเห็นอาการแล้วเนี่ยจะรอดไหมล่ะคะกระดุมปลีซะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยไหวไหมจ๊ะหนุ่มแจ็คกุลาบอร่อยใช่ไหมครับกุลาบผมต้องจ่ายใช่ไหมเมื่อกี้ผมขอโทษที่ผมอะไรไม่ได้ครับที่ผมแบบทำเป็นเก๋าในร้านอะคือแบบเปิดตัวมาผมแบบใครกินจูวะขอดูหน่อยโอ้โหไม่เอาละโอ้โหมันอึดผมไม่เคยออกตอนกินข้าวเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหลังจากนั้นกินกะหรี่ไปอีกนานคือแบบมันเหมือนกับกลิ่นมันเยอะอะครับผมเพราะว่าคนอ้วนส่วนใหญ่ชอบทานกับอ๋อไม่ได้ค่ะ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 ใช่ใช่วันนี้คุณท็อปปี้มาด้วยท็อปปี้ซาท็อปปี้สวัสดีค่ะท็อปปี้สวัสดีค่ะทีมงานทีมงานเดี๋ยวเอาเมียท็อปปี้มาด้วยเป็นเมียคุณท็อปปี้ครับผมจริงหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่าเอาแรงไม่ไหวแรงแล้วที่ว่าเดี๋ยวผมเขินเชื่อท็อปปี้ท็อปปี้ถามท่านนี้ก่อนว่าอันนี้เนี่ยไอเดียนี้มาจากไหนที่ให้กินเยอะๆแล้วจะให้กินฟรีเนี่ยอ๋อไอเดียตีอีปุ่งเยอะๆนะครับอ๋อเหรอทุกร้านทำนี้แล้วอย่างถ้าเป็นถ้าเมืองไทยเออเมืองไทยถ้าสมมติว่าหนูไม่แข่งกินอย่างเงี้ยแล้วเราอยากสั่งจานขนาดนี้ได้ไหมได้จะจ่ายมาทำไมอ๋อจ่ายตังค์ไงถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะท็อปปี้ของเราหน้าตาอย่างเงี้ยหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยกำลังจะเป็นซุปตาร์ปั๊บปั๊บปั๊บมาแข่งกับแจ๊คซุปตาร์ที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเฉลยสักครู่เดียวขอเธอไปดู